จ๊ะอาสยามหัวใจสลายหลังแจ็คธนพลทำตัวไม่ชัดเจนส่อแววเลิกกันอีกครั้งเรียกได้ว่าเพิ่งจะลงรูปคู่ร่วมทำบุญวันเกิดกับแฟนหนุ่มแจ็คธนพลไปหมาดๆไม่ทันไรแล้วค่ะอีกไม่กี่วันนะคะสาวจ๊ะอาสยามนงพนีมหาดไทยก็ได้โพสต์ IG Story ตัดพ้อแล้วค่ะว่าจ๊ะลง IG Story เกิดเป็นจ๊ะก็เหนื่อยอยู่นะเรื่องเดียวที่ไม่เคยประสบความสำเร็จเลยคือความรักงานนี้แหละค่ะก็ทำเอาเหล่าบรรดาชาวเน็ตหลายคนนะคะงงกันเป็นแถวแล้วค่ะว่าตกลงสถานะความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นอย่างไรแล้วค่ะทางนี้นะคะล่าสุดสาวจ๊ะนั้นก็ได้เปิดใจถึงความสัมพันธ์แล้วค่ะว่าตอนนี้ก็รอความชัดเจนของตัวเราและของตัวพี่แจ็คอยู่คือเราไม่ใช่ไม่รักกันนะเรารักกันแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่ถ้าพี่ไม่ปรับปรุงเราก็จะเดินไปกันต่อไม่ได้แต่ณวันนี้ความสัมพันธ์เรายังปกติกันอยู่มีที่คุยกันไว้บ้างแล้วเราก็รอความชัดเจนจากเขาก่อนดีกว่าเรียกได้ว่าให้โอกาสในการพัฒนาตัวเองจะดีกว่าอย่างไรก็ตามได้ถามต่อนะคะว่าวางแผนอนาคตร่วมกันไปในทางทิศไหนอย่างไรก็ตามก็ได้ถามต่อนะคะว่าวางแผนอนาคตร่วมกันไปในทิศทางไหนสาวจ๊ะก็กล่าวแล้วค่ะว่าตอนนี้เราไม่ได้แตกหักกันไปเลยเราคุยกันด้วยเหตุผลว่าอายุพี่ก็เยอะแล้วอายุหนูก็เยอะเราจะต้องเดินไปข้างหน้าเราจะต้องเป็นครอบครัวสมมุติว่าวันข้างหน้าเราแต่งงานกันชีวิตคู่มันไม่ใช่แค่ความรักอย่างเดียวที่ทำให้อยู่ด้วยกันได้แต่มันต้องมีการวางแผนต้องมีการบริหารจัดการชีวิตของเราและถ้าเราจะมีลูกอีก1 2 3เป็นสเต็ปว่ากันไปเราก็ต้องวางแผนกันก่อนทั้งตัวเราและตัวพี่เขาให้ไปในทิศทางเดียวกันแต่พี่เขายังไม่ชัดเจนตอนนี้ก็คือเป็นการให้โอกาสซึ่งกันและกันอยู่ซึ่งงานนี้นะคะสาวจ๊ะก็บอกว่าก็ยังพูดคุยกันอยู่ตามปกติแล้วค่ะแต่ว่าก็รอความชัดเจนจากฝั่งฝ่ายชายนะคะก็คือหนุ่มแจ็คนั่นเองแล้วค่ะว่าจะเดินหน้าอนาคตต่อไปอย่างไรแล้วค่ะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยแล้วค่ะ